สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับตัว MacBook Pro 16นิ้วที่ Apple เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับซึ่งพอ Apple ออกมาเนี่ยผมก็เริ่มได้รับคำถามนะครับว่าจะซื้อดีไหมถ้าจะซื้อสเปคแบบไหนดีพี่กั้งช่วยลองจัดสเปคให้หน่อยว่าถ้าจะซื้อเนี่ยน่าจะต้องสเปคประมาณไหนนะครับหลังจากที่ผมเคยพูดถึงตัว iMac 5K นะครับว่าถ้าจะซื้อน่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยก็เลยเริ่มมีคนถามตรงนี้เนี่ยก็เลยมาทำวิดีโอแล้วก็ชวนคุยกับทุกคนไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้เกี่ยวกับตัว MacBook Pro 16นิ้วครับติดตามครับสำหรับตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับต้องบอกว่าผมยืนอยู่ข้างฝั่งที่คิดว่า Apple เนี่ยไม่น่าออก MacBook Pro 16นิ้วเลยนะครับในปีนี้เพราะรู้สึกว่าถ้าจะออกตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยผมรู้สึกว่า Apple น่าจะรอตัว CPU ตัวใหม่ของทาง Intel ด้วยซึ่ง CPU ตัวใหม่ของทาง Intel เนี่ยมันยังไม่ได้ประกาศผมรู้สึกว่าถ้าจะออกเนี่ยแล้วใช้ CPU เดิมที่เป็นตัวเดียวกับตัว MacBook Pro 15นิ้วเนี่ยมันจะดูแบบซ้ำซ้อนกันตรงนั้นผมก็เลยยืนพื้นเลยครับใครหลายคนที่ถามผมเนี่ยผมก็ตอบเหมือนกันเลยว่าผมไม่คิดว่าจะออกคิดว่าตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยอย่างเร็วสุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงควอเตอร์1ของปี2020ซึ่งพอมาตอนนี้ก็ล้มตึงเลยครับอยู่ดี Apple ออกตัว MacBook Pro 16นิ้วมาเฉยแล้วก็ตัว CPU ต่างๆเนี่ยก็เป็นสเปคเดียวนะครับกับตัว MacBook Pro 15นิ้วอีกด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นส่วนๆไปนะครับสำหรับคนที่สนใจตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับหลักๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันไปโอเคแน่นอนว่าคือเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยจากตัวขนาดหน้าจอของตัว16นิ้วเนี่ยมี resolution เพิ่มขึ้นมีขนาดหน้าจอที่กว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งไอตัว resolutionกว้างคุณยาวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าในส่วนพาเนลหน้าจอของตัว16นิ้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสเปคอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับตัว15นิ้วนะครับได้แก่ตัวความหนาแน่นของตัวพิกเซลเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเรื่องความสว่างหน้าจอ500นิตเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดสิ่งสำคัญเนี่ยที่มีคนเพ่งเล็งถึงเนี่ยว่าไหนๆแล้วเนี่ยว่ามันเป็นตัว16นิ้วแล้วนะน่าจะเป็นจอแบบ 4K ได้แล้วนะสุดท้ายเนี่ยตัว MacBook Pro 16นิ้วและโซลูชันหน้าจอก็ยังไม่ถึงระดับ 4K นะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงประปรายนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องการรองรับการแสดงผลตัว HDR ในจอของ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้รองรับในส่วนนี้นะครับถัดมาในส่วนของกรอบหน้าจอที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือตัวกล้อง FaceTime Camera ใน MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยมันยังคงเป็นความงอกง่อยที่ Apple ใส่เข้ามานะครับก็คือเป็นตัวกล้องที่มีความละเอียดแค่ระดับ 720p เท่านั้นซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมันยุคนี้แล้วอะ Apple มันไม่เปลี่ยนอีกเหรอคือแบบมันแบบใจร้ายใจแบบโหดเหี้ยมมากว่าแบบยังใส่แค่กล้อง720มาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมผิดหวังที่สุดในส่วนของตัวที่เกี่ยวกับกรอบจอตรงนี้นะครับอ่ะถัดลงมาที่ส่วนของคีย์บอร์ดซึ่งส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยนะครับในบริเวณแถวๆนั้นเนี่ยหลักๆเลยนะครับในส่วนของทัชบาร์เนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยตัวปุ่ม Escape เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปุ่มเสมือนในส่วนของทัชบาร์ทั้งหมดใครที่ใช้ตัวเครื่อง Mac เนี่ยที่มีปุ่มทัชบาร์จะแบบรู้สึกเหมือนกันว่าโหมันแบบพอเราจะรอจะแบบอยากก้าวนิ้วกดปุ่ม Escape มันกลายเป็นปุ่มไอ้เสมือนเนี่ยแม่งโคตรกดไม่ถนัดเลยผมเคยไปลองแล้วแบบมันไม่ถนัดจริงพอมาเป็นตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยApple ก็ปรับปรุงเอาตัวปุ่ม Escape ที่เป็นปุ่มจริงๆอ่ะใส่เข้ามานะครับแล้วก็ส่วน Touch Bar ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ด้านขวาของปลาย Touch Bar ด้านขวาเนี่ยก็ยังเป็นตัวสแกนนิ้วตัว Touch ID อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถัดลงมานะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดกลไกของคีย์บอร์ดในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยจากเดิมที่Apple ทำตัว MacBook Pro ขึ้นพอมาเป็น Touch Bar เนี่ย Apple ใช้กลไกแบบขาตัวปุ่มคีย์บอร์ดข้างใต้เนี่ยเป็นแบบปีกผีเสื้อซึ่งตอนนั้นหู Apple ก็แบบโอ้มันดีมากมันเงียบมันแบบกดคล่องมือสุดท้ายเนี่ยตัว Butterfly Keyboard หรือตัวปีกผีเสื้อตรงนี้เนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์ว่ามันมีความ error อยู่ในกรณีที่แบบมันช่องมันอะมันแคบมันทำให้เวลามันฝุ่นมันลงไปเนี่ยบางทีมันฝุ่นมันออกมาไม่ได้มันก็เลยค้างอยู่ตรงนั้นการว่าบางทีกดคีย์บอร์ดได้มั่งไม่ได้มั่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยในแต่ละปีที่ Apple อัปเกรดตัวเครื่องที่เป็นรุ่น Touch Bar เนี่ยจะสังเกตข่าวในช่วงนั้นๆได้เลยครับว่าจะมีปัญหาเรื่องคีย์บอร์ดตามมาในช่วงประมาณ 3-6 เดือนหลังจากนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในปี2019ตัว MacBook Pro 15นิ้วที่ออกมาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยในกลางปีนี้สิในกลางปีนี้ก็เหมือนจะถูกปรับปรุงเรื่อง Butterfly Keyboard ให้ดีขึ้นนะครับผมไปเช็คข่าวดูในช่วงตั้งแต่กลางปีถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีข่าวว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยพวกเนี้ยมันกดไม่ได้ก็ซึ่งก็โอเคว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Butterfly Keyboard ก็มาปรับปรุงในปีนี้แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่า Apple ก็หนีนะครับกลับไปใช้ตัวกลไกของปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยแบบขากรรไกรนะครับซึ่งขากรรไกรเนี่ยมันถูกใช้มาในยุคก่อนมาในสมัยก่อนอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายพอ Apple เปลี่ยนเป็น Butterfly ไม่เวิร์กก็กลับมาเป็นตัวที่เป็น Scissor หรือขากรรไกรของคีย์บอร์ดนะครับซึ่งถ้าไปดูที่ Apple โฆษณาเนี่ย Apple มันก็แบบเรียกว่าเป็นจอมโม้อะครับว่าแบบเนี้ยอันนี้คือ new magic keyboard ซึ่งผมก็ฮะมันจะ new ตรงไหนเพราะว่าสุดท้ายมันก็กลับมาใช้กลไกแบบเดิมเพียงแต่ว่าโอเคว่ามันมีการปรับปรุงเรื่องระยะของการกดคีย์บอร์ดเนี่ยให้มันสั้นลงหรือมันแคบลงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตรงนี้ก็โอเคว่ายอมแล้วกันว่าอันเนี้ยโอเคว่ามันเป็นแบบเทคนิคใหม่ก็เลยเรียกรวมว่าเป็นตัว New Magic Keyboard ตรงนี้นะครับถัดมานะครับส่วนที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือส่วนของลำโพงด้านข้างเนี่ยApple บอกนะครับว่ามีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยให้มีความกระหึ่มมากขึ้นเสียงมี Sound State ที่ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer ในเครื่องเนี่ย Apple มีการลดการสั่นสะเทือนของตัว Subwoofer เนี่ยไม่ให้มันมีแบบมันสั่นสะเทือนหรือแบบกระเพื่อมเนี่ยเพื่อที่แบบตอนฟังเพลงเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกมันโหมันมีการกระเพื่อมของตัวซับวูฟเฟอร์ซึ่งตรงเนี้ยโอเคว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ถัดมาอีกเรื่องนึงที่มีการปรับปรุงในบริเวณนั้นแล้วผมรู้สึกผมชอบนะก็คือ Apple บอกว่ามีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับตัวไมโครโฟนในเครื่องด้วยให้รับเสียงได้ดีขึ้นถ้าไปอ่านดูในหน้าเว็บเนี่ย Apple ก็ค่อนข้างโม้นะครับว่าเสียงของไมโครโฟนที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยสามารถรับเสียงได้ในระดับสตูดิโอเลยคือแบบเราสามารถที่จะอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็เนี่ยพูดกับตัวเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไมค์เนี่ยถ้าจะทำพอดแคสต์อะไรเนี่ยก็ได้เสียงที่ใสกิ้งๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกผมก็แบบโห Apple เอาอีกละผมพอลาเห็น Apple โฆษณาอะไรพวกเนี้ยผมจะแบบครึ่งๆไว้ก่อนแต่สุดท้ายผมไปตามดูวิดีโอที่เหล่ายูทูบเบอร์ในอเมริกาเนี่ยที่เริ่มได้เครื่องจาก Apple ไปทดลองใช้งานอะไรเงี้ยก็คนนึงที่ผมติดตามอยู่เนี่ยก็คือคุณโจนาธานนะครับก็คุณโจนาธานเนี่ยสัมภาษณ์ฟิลชูเลอร์ที่เป็นผู้บริหาร Apple เนี่ยแล้วก็ตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือเอาตัวเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยไปตั้งแล้วก็บันทึกเสียงตอนที่พูดคุยกันผมก็ดูแล้วแบบเฮ้ยโอเคเสียงมันโอเคนะเรื่องเสียงที่รับไปตรงนี้แล้วก็อีกพาร์ทนึงที่คุณโจนาธานทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนที่เป็นนักร้องเนี่ยลองบันทึกเสียงตอนร้องเพลงเนี่ย เข้าไปใน MacBook Pro โดยที่ไม่ต่อไมค์อะไรเลยตรงนี้เนี่ยเสียงออกมาน่าประทับใจมากเซอร์ไพรส์มากนะครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ Apple ทำได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วเหมือนที่ว่า Apple โฆษณาอยู่หน้าเว็บตรงนี้ก็อะไรประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับที่เกี่ยวข้องในส่วนบริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือข้างใต้คีย์บอร์ด Apple มีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของตัวพัดลมระบายความร้อนแล้วก็ฮีทซิงค์นะครับที่สามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบจากรุ่นเดิมๆนะครับในส่วนนี้ถัดมานะครับในส่วนสเปคอื่นๆที่มีการพูดถึงกันว่าสเปคบางอย่างในตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยน่าจะถูกอัปเกรดแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ถูกอัปเกรดนะครับก็คือในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับปัจจุบันเนี่ย Wi-Fi ในตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยยังคงเป็น802.11ac นะครับยังไม่ได้รับการอัปเกรดให้เป็นตัว Wi-Fi 802.11ax หรือที่เรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า Wi-Fi 6นะครับตรงนี้พอพูดไปเนี่ยหลายคนก็แบบฮะมันคืออะไรเหรอทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยซึ่งไอตัว Wi-Fi ACAX หรือ Wi-Fi 6เนี่ยมันคือความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างตัวเครื่องเราเนี่ยกับตัวเราเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ว่ามันสามารถรับส่งได้รวดเร็วขึ้นซึ่งถ้าเราเตอร์เราที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความแรงในการแบบของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้จริงสมมติ300
อินเทอร์เน็ตแรงแบบ500เมกอะไรเงี้ยหรือบางบ้านอาจจะติดที่1กิกอะไรลักษณะเนี้ยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วพอมันส่งสัญญาณผ่านเป็นทางอากาศไร้สายเนี่ยมาที่ตัวเครื่องเราเนี่ยถ้าเราเตอร์เราเป็นตัว Wi-Fi 6ด้วยเนี่ยมันก็จะมีการส่งข้อมูลเนี่ยมาที่ตัวเครื่อง MacBook Pro ของเราเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นได้ประมาณมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องเป็นทั้งระบบนิเวศนะครับไม่ใช่ว่าตัวเครื่อง MacBook Pro เนี่ยพอเราซื้อไปแล้วเป็น Wi-Fi 6แล้วถ้าเราเตอร์ที่บ้านเรายังเป็นWi-Fi แบบที่มันโหต่ำกว่าตัว AC อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการแบบถูกใช้งานอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอย่างตัว iPhone 11เนี่ยโอเคว่ามันเป็น Wi-Fi 6แล้วแต่ในภาพรวมในการใช้งานจริงเนี่ยหลายๆบ้านรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเราเตอร์ในบ้านเนี่ยให้เป็นตัวที่รองรับ Wi-Fi 6เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่สามารถใช้งานนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยระหว่างตัวเครื่อง iPhone ที่ผมใช้อยู่เนี่ยกับตัวเราเตอร์ได้อย่างเต็มที่นักนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะคนที่มองว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจำเป็นหรือมันแบบโหมันแบบทำไม Apple ไม่ใส่มาสักทีนะครับซึ่งสิ่งที่ Apple ยังไม่ได้ใส่มาเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลแล้วก็มีผู้รู้บอกมาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือยังต้องรอให้ทาง Intel เนี่ยประกาศตัว Intel รุ่นที่10ก่อนเนี่ยเครื่องถึงจะซัพพอร์ตให้ใช้ตัว Wi-Fi 6ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอกันด้วยนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพรวมของตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับตรงนี้เรามาพูดถึงกันว่าเนี่ยถ้าจะซื้อตัว MacBook Pro 16นิ้วในตอนนี้เนี่ยมันน่าซื้อหรือเปล่านะครับแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อเป็นแบบไหนดีถ้ามีเงินเท่านี้เนี่ยโอเคไหมหรือแบบพี่กังแนะนำหน่อยถ้าเป็นพี่กังเลือกแบบไหนอะไรลักษณะนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกๆครั้งที่ออกเครื่องใหม่มาเนี่ยตัว MacBook Pro ผมก็จะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยมันน่าซื้อทุกๆครั้งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดตัว CPU ขึ้นมาอัปเกรดอย่างตอนกลางปีใส่ RAM ได้เพิ่มเป็น32 กิกตรงนั้นผมก็ว่าน่าซื้อแล้วนะพอมาเป็นตัว16นิ้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสเปค CPU เนี่ยมันเดิมแต่เรื่องของ RAM กับตัว SSD เนี่ยมันดูแบบมีความที่เราสามารถอัปเกรดได้เพิ่มขึ้นอย่าง RAM ไปได้ถึง64 กิกนะตรงนี้แล้วก็ตัว SSD เนี่ยในเงินจำนวนเดียวกันจากเดิมเนี่ยที่เราได้แค่1512ตัว512 กิกเนี่ยแล้วถ้าเราจะเอาตัว1 เทราไบต์เราต้องเพิ่มเงินแต่การว่าตอนนี้ในตัวที่ราคา 90,000 บาทเนี่ย เราได้ SSD มาที่1 เทราไบต์เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันดูโอเคแล้วแหละเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะออปชั่นอัปเกรดในส่วนไหนนะครับสำหรับผมเองถ้าถามผมนะคือถ้าเป็นผมจะซื้อตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยผมจะเลือกที่ตัวเบสที่เป็นราคา 90,000 บาทซึ่งผมจะได้เป็นตัวแบบ8คอร์ 2.3 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็เป็นตัว i9 ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว SSD ผมได้มา 1 TB บแล้วแล้วก็ RAM เนี่ยในเครื่องพื้นฐานมันเป็น16สิ่งที่ผมอยากอัปเกรดเนี่ยก็คือเป็น2ส่วนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วครับก็คือเรื่อง RAM ถ้าเป็นไปได้ผมจะใส่ RAM ไปให้สุดเลยที่64 กิกแล้วก็เรื่อง SSD เนี่ยมันก้ำกึ่งอันนี้ผมพูดจากพื้นฐานที่ผมใช้งานกับตัว iMac Pro นะครับซึ่ง iMac Pro ผมเนี่ยก็เป็น 1 TB เหมือนกันถามว่า 1 TB สำหรับผมเองเนี่ยในการตัดต่อเนี่ยใช้พอไหมเอาจริงเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปวิดีโอความยาวไม่เกินประมาณสัก15นาทีเนี่ยตรงเนี้ยผมสามารถใช้1 TB ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเริ่มเป็นพวกรีวิวยาวๆนะครับอย่างเช่นตอนที่ทำรีวิว iPhone อย่างเงี้ยตอนที่ทำรีวิว iPad เนี่ยที่ความยาววิดีโอผมเนี่ยมันจะเกิน20นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายเป็นไฟล์ ProRes ด้วยเพราะฉะนั้นไฟล์มันจะใหญ่มากตอนที่โอนไฟล์ต่างๆเข้าไปในตัวไฟนอลคัตเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่บางครั้งตอนที่เป็นรีวิวใหญ่ๆแบบเนี้ยผมจะแบบโหแน่นมากเลย 1 TB แทบจะไม่พอตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะอัปเกรดขึ้นไปเป็นตัว 2 TB นะครับแต่คงไม่ถึงกับอัปเกรดขึ้นไปเป็น 4 TB อ่ะเพราะว่ารู้สึก 4 TB เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหเพิ่มเงินเยอะไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่เยอะไปหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็โอเคเพียงพอละสำหรับผมซึ่งพอคิดเงินออกมาเนี่ยก็ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก120,000นะครับ130,000ประมาณนี้แต่ถ้าอัปเกรดอีกส่วนนึงด้วยก็คือเรื่องของตัวกราฟิกการ์ดหรือตัว GPU เนี่ยให้เป็นตัวท็อปสุดเลยเนี่ยที่เป็นแรมในการ์ดเนี่ย8กิกนะครับตรงนี้ผมจะไปจบอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณผมคิดดูแล้วเนี่ยประมาณ 140,000 ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสเปคในฝันที่ถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อประมาณนี้เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเครื่องที่ผมอยากได้ว่าถ้าผมจะซื้อในตอนนี้โอเคผมรู้แล้วว่าผมทำงานประมาณนี้ผมใช้ไฟล์แบบนี้เนี่ย
ผมจะต้องซื้อเครื่องประมาณนี้แหละก็จะไปจบที่ประมาณ 130,000-140,000 อย่างที่บอกไปนะครับทีนี้กลับมาว่ากันที่ว่าถ้าแบบจะซื้อเครื่องที่ 76,000 บาทเนี่ยที่มีคนเริ่มถามเข้ามาเนี่ยหรือแบบกำเงินอีกนิดนึงเนี่ยแบบกัดฟันเก็บเงินเนี่ยแล้วไปจบที่ตัว 90,000 บาทโดยที่ไม่อัปเกรดอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยมันโอเคหรือเปล่านะครับอันเนี้ยถ้าถามความเห็นผมจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 76,000 บาท 6,000 บาทที่เป็นตัว6คอหรือเป็นตัว 90,000 บาทเนี่ยที่ได้เป็น i9 แบบ8คอนะครับตรงนี้มันโอเคอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยในเงินก้อนเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คือตัวทั้งคู่เนี่ยถ้าเงินก้อนเดียวกันเนี่ยเราได้ตัว SSD เพิ่มขึ้นมาด้วยเมื่อเทียบกับตัว MacBook Pro เมื่อกลางปีนะครับอย่างตัว 90,000 บาทเนี่ยเราได้เป็น SSD 1 TB มาเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากภาพรวมนะครับอันนี้ผมพูดในมุมผมก่อนที่เริ่มทำงานวิดีโอหนักหน่วงขึ้นทั้งคู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะไม่อัปเกรดอะไรเลยก็ได้ครับแต่เนี่ยพอมีแต่ก็อ่ะอีกแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอัปเกรดแรมนะครับแรมมีเยอะแล้วก็มันใช้เนี่ยมันใช้หมดอยู่แล้วแล้วก็มันใช้แบบโหยิ่งมีแรมเยอะเนี่ยมันช่วยเรื่องตอนที่แบบตัดต่อเรนเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากจริงผมเคยเจอสถานการณ์ที่แรมหมดผมใช้ตัว iMac Pro เนี่ยแล้วแรม 32 เนี่ยแรมหมดก็มีเหมือนกัน SSD 1 TB หมดผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครที่เป็นสายตัดต่อเนี่ยก็ลองดูครับว่างานของเราเนี่ยมันหนักหน่วงแค่ไหนนะครับโอเคว่าผมคงไม่ถึงขนาดที่เป็นระดับ production house หรือแบบตัดต่องานโฆษณาตัดต่อพวกหนังใหญ่ๆหรือแบบสารคดีหรือแบบหนังสั้นอะไรแบบนี้นะครับผมทำอยู่ในสโคปของ YouTube ซึ่งในสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือผมใช้ไฟล์ ProRes ซึ่งมันเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าที่อยู่ในกล้องSony ทั่วๆไปมากกว่าตัวบิตเรทต่างๆเนี่ยตัวขนาดไฟล์เนี่ยใหญ่กว่าที่อยู่ในกล้อง Sony ใหญ่กว่าในกล้อง Fuji ใหญ่กว่าในกล้อง Canon ใหญ่กว่าในกล้อง Panasonic หลายๆรุ่นนะครับตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยคงไปกลับไปดูก่อนว่าแต่ละคนถ้าอยู่ในสายตัดต่อเหมือนผมทำวิดีโอเนี่ยใช้ตัวไฟล์แบบไหนด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้อัปเกรดหรือออปชันตัวกล้องอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณใช้เดิมๆไฟล์เดิมๆจากตัวกล้องเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่1 TB ในรุ่น 90,000 บาทตรงนี้ถือว่าเหลือเฟือมากนะครับคุณสามารถทำงานตัดต่อได้เลื่อนๆมีพื้นที่การทำงานเหลือเฟือมากนะครับซึ่งอย่างกรณีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าผมใช้ตัวไฟล์ที่เป็นตัวจากกล้อง Sony A6500 อะไรเนี่ยไฟล์ XAVCS เนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยตอนที่ใช้งานรู้สึกว่าโอ้โหพอเป็นตัวไฟล์ 4K เนี่ยรู้สึกโอ้โหไฟล์มันใหญ่นะมันแบบเป็นกิกๆเลยแต่กลายเป็นว่าพอผมเริ่มมาใช้อะไรที่มันเป็นระดับบนมากขึ้นก็คือไฟล์ ProRes เนี่ยที่ใช้ตัว record ภายนอกทำงานเนี่ยโอ้โหตัวไฟล์ ProRes เนี่ยมันแป๊บเดียวมันแบบ 1 TB แล้วครับผมทำไปเนี่ยแบบแป๊บเดียวมันแบบโอ้โหผมอัดไปเยอะมากซึ่งการว่าไฟล์ที่อยู่ในกล้อง Sony เนี่ย XAVCS เนี่ยมันจุ่มจิ๋มไปเลยครับซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปว่า 1 TB เหลือเฟือมากตรงนี้แทบจะไม่ต้องอัปเกรดตัว SSD อะไรเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ในงานตัดต่อในการทำวิดีโอเนี่ยตรงนี้ก็คืออัปเกรดแรมครับให้เป็นสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต้องกลับไปดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ตัวโปรแกรมอะไรตัดต่ออย่างถ้าเป็น Final Cut มั้ยเป็น Blackmagic DaVinci Resolve มั้ยเป็น Premiere ตัว Adobe Premiere Pro มั้ยตรงนี้เนี่ยซึ่งทั้ง3โปรแกรมเนี่ยพื้นฐานของตัวโคดดิ้งที่อยู่ในแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับอย่างในส่วนของตัว Final Cut เนี่ยก่อนผมซื้อตัว MacBook Pro เอ้ยพูดผิดก่อนผมซื้อ iMac Pro เนี่ยผมศึกษาหมดเลยครับว่าตัว Final Cut เนี่ยมันใช้ส่วนไหนทำงานมันใช้ CPU ทำงานแค่ไหนมันใช้ตัว GPU ทำงานแค่ไหนผมศึกษาหมดเลยแล้วก็สุดท้ายโอเคผมเลือกออปชันตัวการ์ดจอของ iMac Pro เพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยเพื่อให้มันทำงานได้คล่องขึ้นตรงนี้ต้องไปศึกษานะครับซึ่งถ้าให้ผมพูดภาพรวมของทั้ง3โปรแกรมแบบเข้าใจง่ายเนี่ยก็คือในส่วนของ Blackmagic ตัว DaVinci Resolve กับFinal Cut เนี่ยจะเป็นไปในทางเดียวกันจะใช้ทั้งตัว CPU แล้วก็ตัว GPU หรือตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยช่วยประมวลผลซึ่งกันและกันแต่ตัว Adobe Premiere Pro เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเนี่ย Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมที่
ใช้ CPU เป็นหลักแล้วก็ใช้ CPU แบบหนักหน่วงมากในงานแบบเดียวกันนะครับถ้าเป็นบน Premiere เนี่ยจะต้องใช้สเปคเครื่องหรือแบบฮาร์ดแวร์ที่แรงกว่าที่จะใช้กับ Blackmagic ตัว DaVinci Resolve หรือตัว Final Cut นะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้ตัวAdobe Premiere เนี่ยก็โอเคตัว8คอร์ถ้าคุณเลือกตัวที่ตัวเบส 90,000 บาทเนี่ยตัวที่เป็น i9 8คอร์ตรงนี้มันแรงเหลือเฟืออยู่แล้วมันสามารถลากทุกอย่างเนี่ยไปได้เพียงแต่ว่าถ้ามีแรมให้มันด้วยมากๆเนี่ยตรงนี้ก็จะทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นคนที่ใช้ Final Cut เหมือนผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย RAM 16ก็พอนะครับแล้วก็ตัวสเปคเครื่องเนี่ยถ้าคุณเลือกตัว 90,000 บาทเนี่ยตัว CPU เนี่ยมันลากไปไหวอยู่แล้ว RAM 16 GB ในปัจจุบันจะไม่เห็นผลนะครับว่ามันน้อยซึ่งตรงเนี้ยระยะยาวถ้าคุณอัปเกรดอุปกรณ์หรือเปลี่ยนกล้องใหม่ที่แบบอย่างเช่นเริ่มอัปเกรดกล้องให้มันเป็นตัวไฟล์วิดีโอแบบ 10 bit 422เนี่ยตรงนี้ตัวไฟล์มันจะเริ่มใหญ่แล้วแล้วก็การเรนเดอร์ต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไปการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยถ้าคุณทำ color grading อะไรด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าเครื่องแรงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยตรงนี้มันดีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ถ้าจะเลือกเครื่องเผื่อในอนาคตอย่างเช่นวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะอัปเกรดอุปกรณ์ตัวกล้องเนี่ยให้เป็นระดับที่สูงขึ้นตรงนี้ผมก็แนะนำว่าใส่แรมไปเลยครับ64 GB ครับสำหรับตัว GPU หรือตัวกราฟิกการ์ดที่อยู่ในตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัว GPU เนี่ยมันก็แรงขึ้นเป็นลำดับอยู่แล้วในการออกแต่ละครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเราเลือกเป็นตัวเบสที่ราคา 76,000 บาทเนี่ยเราจะได้เป็นตัวกราฟิกการ์ด Radeon Pro 5300M นะครับที่มี RAM บนการ์ดจอมาด้วย 4GB นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นตัวบนนะครับที่เป็นตัวเบสราคา 90,000 บาทเนี่ยเราจะได้เป็นตัว Radeon Pro 5500M ที่มี RAM อยู่ด้วย 4GB แล้วก็สามารถออปชันขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยก็คือเป็นตัว Radeon Pro 5500ที่มี RAM มา 8GB นะครับตรงเนี้ยถามว่าตัวการ์ดจอตัวใหม่เนี่ยตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยมันแรงไหมนะครับถ้าดูจากตัวกราฟิกที่ Apple ทำ Benchmark ไว้ให้ดูเนี่ยในแต่ละโปรแกรมหรือในแบบเรื่องเกี่ยวกับเกมเนี่ยก็ถือว่าตัว Radeon Pro 5500M นะครับที่เป็นตัวเบสเลยเนี่ย RAM 4GB เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมนะครับที่เป็น Radeon Pro 560X นะครับตรงนี้ตรงเนี้ยตัว 5500M เนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็แรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอยู่2เท่าในหลายๆโปรแกรมนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเช่นที่เกี่ยวกับ Final Cut เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความแรงขึ้นนะครับถ้าจับตัวกราฟที่ Apple เทียมเนี่ยก็คือ 90% นะครับตรงนี้เป็นการความเร็วในการเรนเดอร์การสร้างโมชั่นที่ Apple เปรียบเทียมนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของตัว Blackmagic เนี่ยก็บอกว่าเรนเดอร์เอฟเฟกต์เร็วขึ้นประมาณ 75% เมื่อเทียบกับตัว MacBook Pro รุ่นตอนช่วงที่ออกมาตอนกลางปีตอนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในบางสถานการณ์เนี่ยที่เป็นตัวเบนช์มาร์กเนี่ยApple ก็มีเทียบกับตัวขึ้นไปเทียบกับตัว Radeon Pro Vega 20ที่เป็นตัวกราฟิกการ์ดในระดับ Workstation แบบโมบายด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งตัว Radeon Pro 5500M เนี่ยก็มีความแรงเพิ่มขึ้นกว่าตัว Vega Pro 20ด้วยครับซึ่งตรงนี้ถ้าเอาเรียกว่าถ้ามีเงินเหลือแล้วกันในแบบสมมติว่าถ้าไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยหรืออัปเกรดเสร็จแล้วมีเงินเหลือพอที่จะอัปเกรดตัว GPU หรือตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยขึ้นไปเป็นตัวท็อปสุดณปัจจุบันได้ที่เป็นตัว 5500M RAM 8GB เนี่ยตัวนี้ก็ใส่เงินไปเลยครับถัดมานะครับในส่วนของคนที่ทำงานเกี่ยวกับรูปนิ่งเป็นหลักนะครับภาพรวมของทั้งคู่เนี่ยผมว่าทำงานได้หมดอยู่แล้วครับด้วยความพอมันสเปคแรงเนี่ยมันลากแบบการทำงานทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการรีทัชรูปอะไรเงี้ยมันไปได้อยู่แล้วครับเครื่องที่เก่าวันนี้มันก็ยังสามารถทำงานได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวกล้อง Sony A7R Mark IV เนี่ยโหมันขึ้นไปถึงระดับ60ล้านพิกเซลแล้วกล้อง Panasonic ถ้าผมจำผิดขออภัยนะก็คืออย่างตัว S1R เนี่ยความละเอียดของตัวภาพเนี่ยขึ้นมาถึงระดับประมาณ50ล้านพิกเซลอะไรประมาณเนี่ยซึ่งพอถ่ายเป็น RAW file เนี่ยโห
โอ้มันแบบไฟล์มันใหญ่มากแล้วก็แน่นอนพอเราไปถ่ายอีเวนต์อะไรต่างๆมันไม่ได้ถ่ายแบบแค่10 20ภาพถ่ายกันทีแบบโหเป็น100ภาพอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในภาพรวมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบไฟล์50ล้าน60ล้านพิกเซลในปัจจุบันเนี่ยตัวเครื่อง6คอตัว 76,000 บาทหรือเป็นตัว8คอที่ราคา 90,000 บาทเนี่ยตรงเนี้ยมันยังลากไปไหวครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ดูเรื่องของตัว RAM สักนิดนึงว่าตัวโปรแกรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัว Photoshop หรือตัว Lightroom เนี่ยมันซดแรมเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยผมจะไม่สามารถพูดลงไปลึกได้เหมือนที่ผมพูดกับ Final Cut เมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่หนีออกจากจักรวาลของตัว Adobe มานานมากแล้วผมไม่ได้จ่ายเงินรายเดือนให้Lightroom กับ Photoshop มานานมากแล้วนะครับตรงนี้ก็คงต้องไปดูกันซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าลองดูกันครับว่าเราอะมีแผนที่จะเปลี่ยนกล้องใหม่เป็นตัวพิกเซลที่มันเยอะขึ้นไฟล์ที่มันหนักหน่วงขึ้นเนี่ยถ้ามีแผนจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าลองไปหาดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างของกล้องนั้นๆเนี่ยแล้วก็เซฟใส่แบบใส่ทําได้ใส่อะไรไปเนี่ยแล้วก็ไปดูเครื่องใน iStudio ก็ได้หรือไปที่ Apple Store ที่ Icon สยามตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาไฟล์ไปเปิดไปลองทําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูว่าแบบมันตอบสนองกับไฟล์ที่มันขนาดใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างตรงเนี้ยน่าจะได้คําตอบที่ดีนะครับถัดมาอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้แบบเฉพาะทางนะครับก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนนะครับนักศึกษาตรงเนี้ยก็มีถามมาเข้ามาเหมือนกันว่าแบบถ้าแบบนี้ซื้อตัว 76,000 บาทมันโอเคไหมพี่ก้างมันแบบเราต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าภาพรวมเนี่ยคุณไม่ได้ตัดต่อแบบวิดีโอแบบหนักหน่วงแล้วก็ตัวการทำไฟล์รูปภาพเนี่ยดูก่อนครับว่าเราทำหนักหน่วงเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปหรือเปล่ากล้องที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเราถ่ายเป็นแบบ raw file เนี่ยไฟล์มันใหญ่แค่ไหนแล้วเรามีแผนที่จะอัปเกรดอุปกรณ์เราหรือเปล่าตรงนั้นนะครับถ้าภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้มีแผนอัปเกรดตัวกล้องเรายังใช้กล้องเดิมเรายังทำไลฟ์สไตล์แบบเดิมกับเครื่องเก่าของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยผมว่าตัวราคา 76,000 บาทเนี่ยที่เป็น6คอแล้วก็ได้ SSD 512ได้ RAM 16 GB เนี่ยตรงนี้จริงๆเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานได้อีกหลายปีเลยครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยผมนึกย้อนไปว่าถ้าผมเป็นช่วงเรียนมหาลัยผมจะอยากได้อะไรเพิ่มในเครื่องนี้ผมจะอยากออปชันอะไรเพิ่มในเครื่องนี้ผมว่าถ้าเป็นผมจะกับกันเนี่ยผมถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยผมจะออปชันตัว SSD ซึ่งกลายเป็นว่าพอออปชันตัว SSD เนี่ยในเครื่องราคาที่เป็นรุ่น 76,000 บาทเนี่ยถ้าผมออปชันขึ้นไปเนี่ยราคามันจะชิดกับตัวสเปคเครื่อง 90,000 บาทแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็ก้ำกึ่งก้ำกึ่งซึ่งตรงนี้ก็คงต้องดูกันเป็นคนๆไปนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่ในเครื่องเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยผมจะไม่ชอบต่อ external hard drive อะไรเลยผมอยากเก็บทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมันบวมจากไฟล์แบบที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ลืมทิ้งไว้ในเครื่องต่างๆเนี่ยอยู่เยอะมากครับตรงนี้เนี่ยก็ไปดูเครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าโหถ้าสมมติว่าใช้512แล้วไม่พอเนี่ยสมมติณปัจจุบันนี้สมมติว่าใช้เครื่องที่มี storage 512 GB เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอเนี่ยให้ไปดูก่อนว่ามันเป็นไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยหรือไปดาวน์โหลดมั่วซั่วเนี่ยแล้วเราขี้เกียจลบเนี่ยอยู่ในเครื่องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็ดูกันเป็นคนๆไปซึ่งถ้ากลับกันถ้ารู้สึกว่าอยากได้แบบโหพี่ก้างแบบอยากเก็บทั้งหมดเลยเนี่ยไว้ในเครื่องไม่อยากทำอะไรเลยเนี่ยก็ไปเลือกตัวบนที่เป็น 1TB นะครับ SSD แล้วก็ RAM เนี่ย 16GB จริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่เป็นวัยนักศึกษาเนี่ยผมว่าตัว RAM 16GB เนี่ยก็ถือว่ายังเหลือเฟือนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเฉพาะทางนะครับถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะครับว่าแบบถ้าใครเป็นกลุ่มไหนเนี่ยก็เลือกตามการใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นการใช้งานอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในส่วนของการทำงานวิดีโอเนี่ยตรงนี้มันคือการทำงานแบบ stand alone นะครับตรงนี้ผมก็จะไม่สามารถพูดในลักษณะที่ว่าการทำงานเป็นแบบ production house เนี่ยที่มัน scale ใหญ่กว่านี้เนี่ยต้องเลือกเครื่องประมาณไหนอะไรยังไงตรงนี้คงต้องแบบดูหรือแบบปรึกษาบริษัทซึ่งถ้าปรึกษาบริษัทเนี่ยผมว่าเขาก็มีงบให้อยู่แล้วเนี่ยว่าจะซื้อเครื่องแบบไหนแบบไหนนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นช่างภาพก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่จะซื้อตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยก็ลองดูก่อนว่าในเครื่องเราปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมันมีไฟล์อะไรที่เราไม่ได้ใช้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินดาราหรือแบบไม่ว่าจะเป็น
เกาหลีไม่ว่าจะเป็นในสายญี่ปุ่นในจีนหรือแบบเป็นไอดอลในไทยลักษณะเนี้ยลองดูกันว่าเราเก็บไฟล์รูปภาพเก็บไฟล์วิดีโอของศิลปินของเราเนี่ยอยู่ในเครื่องกี่มากน้อยนะครับตรงนี้นะลองดูว่าถ้าเราแบ็กอัพก้อนตรงนี้ออกไปเนี่ยก้อนไฟล์ตรงนี้ออกไปเนี่ยออกไปไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ข้างนอกเนี่ยไฟล์ที่เหลือในเครื่องเนี่ยเราเหลือพื้นที่อีกกี่มากน้อยนะครับตรงนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องซื้อตัว1เทราไบต์มั้ยถ้าเราแบ็คอัพไฟล์ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคเครื่องมันโล่งแล้วนี่เราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปถึงตัว SSD 1 TB ก็ได้นะครับถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนใครที่มีความเห็นหรือมีคำถามเกี่ยวกับตัว MacBook Pro 16นิ้วเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ผมยินดีเข้าไปแบบตอบหรือแบบเข้าไปคุยด้วยนะครับถ้าอันไหนผมช่วยให้ความเห็นได้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็คนที่เริ่มเข้าไปถามในตัววิดีโอเก่าก็คือตัว iMacก็คือตอนนี้เริ่มมีคนเข้าไปถามแล้วว่าเฮ้ยเนี่ย MacBook Pro 16นิ้วออกมาแล้วถ้าจะซื้อเป็น MacBook Pro 16นิ้วดีหรือตัว iMac 5K ดีเนี่ยตรงนี้ก็มาถามในวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าอันไหนผมเข้าไปตอบได้ให้ไปเป็นไอเดียได้เนี่ยตรงนี้ผมยินดีมากนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ